เอาละครับมาสู่ชาเลนจ์การแข่งวาดรูปกันอีกครั้งนึงนะครับครั้งนี้เนี่ยเราจะวาดรูปเป็นเฟรดดี้นั่นเองนะครับต้อนรับสู่ครอบครัวเฟรดดี้เจ้าหมีกับเบนดี้นะอ่ะเฟรดดี้นี่ให้ฉันวาดเฟรดดี้นะฮะเอาทำไมอ่ะมันวาดยากหรอมันก็เป็นหมีด้วยกันนะเจ้าหมีเอ๊ะมันเพื่อนฉันฉันบอกไว้ก่อนเลยไม่ต้องว่าฉันก็ชนะแล้วโอ้ไม่ก่อนโอ้เบนดี้อย่ายอมนะดูสิเจ้าหมีมันขิงไว้เยอะเลยมานี่ทางบอกไว้ก่อนเลยนี่เตรียมว่ายไปแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โอเคนี่ใครแพ้ก็เหมือนเดิมนะจะมีบทลงโทษนะตอนท้ายอ่ะหรือว่าอาจจะตามแต่ละด่านก็ได้นะไม่แน่นะทุกคนเตรียมใจให้ดีๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วคิดว่าฉันกลัวแล้วไงมาเถอะไปเลยวาดเลยจุ๊บจุ๊บนี่ครับเริ่มจากหัวนี่เริ่มจากจุดก่อนนะครับจุดโอ้โหแล้วก็ลบนะครับอันนี้วาดโครงสร้างก่อนนะครับนี่เจ้าหมีอันนี้อะไรอ่ะหมวกเหรอใช่เฟรดดี้ต้องใส่หมวกนี่หมวกน่ารักมากนะครับดูดูใกล้ๆเอ๊ะอยากดูภายในตัวดูได้ป่ะนี่ว้าเป็นโครงเหล็กนะครับเฮ้ยข้างในเป็นโครงเหล็กเจ้าหมีดูสิเนี่ยเป็นหุ่นยนต์เลยแล้วแกเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าเจ้าหมีถ้าบอกว่าก่อนว่าฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ฉันเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ดูยังไม่ยอมรับตัวเองอีกแกไม่ใช่มนุษย์ซะหน่อยเจ้าหมีเบนดี้นี่มันอะไรอ่ะเหมือนโซนิกเลยโซนิกปะเนี่ยไม่ใช่โซนิกนะครับนี่เป็นหมีนะครับเป็นหมีอีกพันนึงอันนี้เหมือนลิงเลยอ่ะเจ้าหมีลิงอะไรล่ะดูให้มันเป็นหมีดิดูเหมือนลิงตรงไหนฮะฉันว่าเหมือนโซนิกนะของเบนดี้อ่ะดูสิโอเคใกล้จะหมดเวลาแล้วนะทุกคน3 2 1หมดเวลามาตัดสินกันเลยนะครับมาดูฝั่งของเจ้าหมีกันบ้างเจ้าหมีโอ้โหฉันว่าเจ้าหมีใกล้เคียงสุดนะของเบนดี้ของเบนดี้เหมือนอะไรไม่รู้อ่ะนกเป็ดน้ำอะไรล่ะแต่ว่าเจ้าหวีแกก็วาดเหมือนลิงนะดูสิเหมือนลิงไงหน้าแกมาที่เหมือนลิงโอเคฝั่งเจ้าหวีเป็นฝ่ายชนะนะครับตาดีถ้าชนะบอกไม่กันเอาล่ะบทลงโทษแรกก็คือยัดเข้าไปในตู้นะครับพร้อมกับควันเปลี่ยนร่างกดเลยจูดตึ๊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 ดนี่เครื่องทรมานของเฟรดดี้ดูซิว่าจะเป็นอะไรปิดแล้วปิดแล้วโอ้โหเจ้าหวีทำอะไรอ่ะโยนระเบิดเข้าไปข้างในโอ้กระเด็นไปเลยนี่เจ้าหมีนี่ดูเบนดี้สิกลายเป็นเอเลี่ยนเขียวไปแล้วอ่ะนี่ไม่จบใช่ไหมอ่ะรีบถอดชุดม้ากลายเป็นเบนดี้ซะเดี๋ยวเรตติ้งตกโอ้เอเลี่ยนเขียวนี่เบนดี้บอกชอบชุดนี้เจ้าหมีไม่ฉันรับไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวไฟเดี๋ยวโหดเรื่องเลยเดี๋ยวนี้เร็วโอ้เห็นปะเบนดี้เขาไม่เปลี่ยนเพราะว่าจะวาดจระเข้แล้วเจ้าหมีง่าก็รีบวาดกันดีกว่ามาฉันจะลงพูดเก๋รอบหนึ่งหมอนก่อนพูดแค่เพนดงก็จะลงพูดเก๋น้ำมันเซรามอนนั่นแหละสามแฟนฉันบอกให้ก่อนสามสองหนึ่งเอาเลยวาดจระเข้กันเลยพวกเราจุ๊บมาแล้วดูซิว่าใครจะวาดจระเข้ได้เหมือนกว่ากันนะครับนี่เจ้าเอเลี่ยนเขียวให้วาดจระเข้นะไม่ใช่เอเลี่ยนเขียวโอ้ดูสภาพของเบนดี้นี่เจ้าหมีฉันขอสัมภาษณ์หน่อยสิอะไรฮะทำไมฉันว่านะเอเลี่ยนเขียวกับจระเข้นี่มันเป็นประเภทเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยดูสิเขาประเภทเดียวกันตัวสีเหมือนกันอ่ะจะเป็นญาติกันก็ได้นะสัตว์สปีชีส์เดียวกันสปีชีส์เดียวกันนี่อ๋อนี่ไงปากมันจะแบบว่าแหลมๆขึ้นมานะครับนี่ครับจระเข้ส่วนเบนดี้ยังวาดเป็ดอยู่เลยนะครับเบนดี้นี่เราจะนับถอยหลังแล้วนะพร้อมยังยังพึ่งดิยังไม่พร้อมค่ะ4 3 2 1หมดเวลานะครับโอ้โหนี่
จูหมีทำไมแกสุดยอดมากเลยอ่ะดูสิโอ้โหตั้งแต่หัวแล้วก็แว่นก็เหมือนนะครับแล้วก็ปากก็แหลมอันนี้ปากก็แหลมนะครับแต่ว่านะมือไม่มีนะครับจระเข้มันมีมือนะเนี่ยเห็นมั้ยดูใช่จระเข้มีมือด้วยฉันไม่ได้เข้าข้างเจ้าหมีนะถามผู้ชมก็ได้คือถามเลยเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเลยใครเก่งกว่ากันเจ้าหมีเป็นฝ่ายชนะนะครับตาดีผู้ชมก็ดูนะครับว่าเจ้าหมีวาดคล้ายสุดไหมดูเห็นมั้ยบทลงโทษครั้งนี้ก็คือเครื่องอะไรเนี่ยเจ้าหมีนี่ดูเครื่องนี้แล้วกันนี่มันเครื่องช็อตหรอเจ้าหมีไม่ดอกเขาปวดเมื่อยไม่ใช่หรอฉันไม่เมื่อยแล้วนะเจ้าหมีเอาขามานิดนึงก็ได้ไม่ได้ฉันเป็นกรรมการมาฉันไม่เล่นฉันขี้เกียจเล่นไม่ถามว่าเมื่อยไม่ปวดแล้วฉันไปหาหมอเรียบร้อยแล้วเจ้าหมีปวดหลังไงนี่เบนดี้ครั้งนี้อย่าไปยอมเจ้าหมีนะแกต้องชนะให้ได้นะฉันเชียร์แกอยู่เออไม่ได้สิฉันต้องเป็นกลางนี่นะเป็นกลางไม่ใช่หรอนี่เจ้าหมีครั้งนี้เนี่ยต้องวาดชิก้าฮ่าฮ่าได้เลยชิก้าใช่ไหมหน้าตาเป็นไงประเภทปั๊บปึ๊บโอเคพร้อมแล้วก็วาดกันเลยเอาเลยเบลลี่อย่าไปยอมนะครั้งนี้ต้องชนะให้ได้นะพร้อมไปสวยหน่อยนี่นี่ชิก้าคือไก่นั่นเองนะครับนี่เป็นมนุษย์ไก่มนุษย์หุ่นยนต์ไก่เจ้าหมีวาดจากขาก่อนนะครับส่วนเบลลี่วาดหน้าก่อนนะครับนี่หน้าชิก้าเป็นอย่างนี้นะครับตาจะใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ปากเป็นไก่นะครับดีชิก้าคิดว่าตัวเองสวยไหมพยักหน้าสิโอ้สวยดูพยักหน้าเลยด้วยโอ้เบลลี่วาดหัวใกล้จะเสร็จแล้วนะครับส่วนเจ้าหมีก็วาดโครงใกล้จะเสร็จเหมือนกันนะครับโอ้แต่ละคนนี่วาดไม่เหมือนกันเลยนะเนี่ยเจ้าหมีชนะมาสองตาแล้วเนี่ยนี่แกเก่งมาจากไหนเนี่ยฮะฉันฝึกมาฝึกไว้ก่อนเลยอาจารย์ฉันโหดมากอ้าวเหรอแต่ว่าเบนดี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะเจ้าหมีดูสิเบนดี้ปากเป็นงั้นโอเคฉันให้เวลาแค่ 5 4 3 2 1วางสีได้ทุกคนชิก้าคิดว่าใครหน้าตาไม่เหมือนก็ทำโทษคนนั้นเลยนะได้ดูหน้าชิก้าไหมชิก้าดูชิก้าดูเอาทำโทษใครก็จริงเลยแต่ฉันว่าเบนดี้วาดเหมือนกว่าไม่ใช่หรอเหมือนไม่เหมือนไม่รู้แต่หุ่นท่าน่าสวยกว่านี่เอวพุ่งคิ้วเลยเป็นไงล่ะนี่แกจะมาเต้นกับซันทำไมเนี่ยฮะฉันให้วาดรูปเดี๋ยวนี่เอางี้มาค่อยเปลี่ยนเป็นวาดรูปแล้วแข่งเต้นกันมาเนี่ยเต้นกับซันโอ้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าหวีจะแบบติดท็อปไหมครับก็คือถ้าเกิดเจ้าหวีชนะนี่คือชนะรวดเลยนะชนะอีกทีเนี่ยโอเค3 2 1วาดกันเลยนะครับมาดูกันว่าใครจะวาดสันได้เหมือนกว่ากันนะครับแต่ว่าไม่มีมูลนะครับมีแต่สันนะครับตอนนี้เบนดี้ก็วาดหัวก่อนนะครับส่วนเจ้าหมีก็เริ่มที่ขาเหมือนเดิมนะครับนี่เจ้าหมีบอกทริคหน่อยดิทำไมเริ่มที่ขาก่อนนะนะมันวาดง่ายก็วาดขาพอนี่ครับหน้าตาของซันนะครับก็จะเป็นแบบว่ายิ้มแบบเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์นะครับแต่ดูไปดูมาก็น่ากลัวนะเนี่ยดูสิครั้งนี้ฉันให้เวลาแค่10วิพอโอเคปะฉันแพ้ดิ10วินั่นแหละฉันจะแกล้งแกเจ้าหมี10ไม่ยุติธรรมเลย9 8 76 5โอ้ my god 4 3 2
หนึ่งหมดเวลาทุกคนวางสีก็ได้แกล้งไม่รู้ดิที่รู้ว่าทำเขาว่าทั้งตัวมีแขนด้วยเอาไงดีเนี่ยฉันโอ้ก็ตาลิตัดสินยากมากลำตัวฉันให้เจ้าหมีส่วนหน้าตาฉันให้เบนดี้โอ้ครั้งนี้เสมออ่ะเจ้าหมีอะไรนี่แกไม่คิดให้ฉันชนะสีตาล้วนเลยเหรอแกก็มันตัดสินไม่ได้จริงๆอ่ะดูหน้าตาดิโอเคเนี่ยไม่หมดเวลาก่อนฉันยังไม่ทันว่าเสร็จเลยโอ้ยหมดเวลาแล้วอะไรอ่ะนี่เจ้าหมีฉันตัดสินแล้วสุดท้ายเสมอกันนะครับคนไม่ยุติธรรมเลยอ่ะทั้งสองคนไม่ใช่เสมอแกต้องโดนลงโทษพี่เป็นพี่แกจะยอมโดนลงโทษอีกรอบเหรอฮะเปล่าๆไม่ฉันก็ไม่ยอมโดนลงโทษด้วยเพราะฉะนั้นนี่แกก็เสมอแกโดนลงโทษซะเข้าใจไหมอะไรอ่ะฉันจะมาทำโทษฉันไม่ได้นะฮะไม่นี่ทำอะไรกันเนี่ยอย่านะไม่ไปลูกปงสวรรค์ไปลูกปงสวรรค์ฝากไว้ก่อนนะเจ้าหมี